วัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์วันนี้เรามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็อยู่ๆเนี่ยก็มาเลี้ยงปลากัดปลากัดเนี่ยก็หาได้ตามธรรมชาติในเมืองไทยซึ่งก็มีอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเลี้ยงไปเลี้ยงมาจากไม่มีราคาเธออัพราคาขึ้นมาตัวละหลายบาทเลยทีเดียวนะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเธอเธอชื่อว่าเจแอนนะฮะหรือคุณสุวรรณีแสงดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะฮะคุณแอนหรือเจแอนสุวรรณสุวรรณีแสงดีนะฮะเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนกรุงเทพค่ะแต่ว่าคุณพ่อเป็นคนอยุธยาอ๋อปัจจุบันอายุเท่าไหร่ฮะ42ค่ะ42แล้วนะฮะสนใจประกัดเป็นผู้หญิงสนใจประกัดด้วยเหรอฮะก็นิดนึงค่ะฮะเป็นอยากให้เล่าที่มาที่ไปยังไงก่อนว่าไปรู้จักประกัดได้ยังไงเพราะตอนเด็กๆเราก็เคยเลี้ยงแต่มันตายเหมือนพอโดนแดดคือถ้าเขาเท้าความจริงๆเด็กๆเนี่ยไม่เคยเลี้ยงเลยไม่เคยเล่นเกมไม่เคยอะไรเลยแต่ว่าจังหวะชีวิตเนี่ยช่วงจังหวะที่เรามาอยู่บ้านแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเป็นเหตุการณ์นึงที่เราแบบติดลบมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเราต้องมานั่งแบบว่าต้องมาได้แบบว่าเงินเดือนละแบบไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยจากการที่เป็นสินน้ำใจจากการเลี้ยงดูแลคุณแม่แฟนเพราะคุณแม่แฟนเกิดล้มแล้วสะโพกแตกก็ป่วยอะไรเงี้ยค่ะคือช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้เราก็ต้องจากการที่ขายอาหารตำสั่งจากการที่ทำเบเกอรี่ก็ต้องหยุดทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาดูแลคุณแม่แบบเต็มที่เพราะว่ามันต้องสะอาดทุกอย่างมันก็เลยแบบว่าคือเรามีลูกด้วยแล้วตอนนั้นก็มีลูกเล็กด้วยแล้วก็มีลูกที่ต้องเรียนอนุบาลด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกกี่คนนะสี่คนโอ้ก็คุณแอนตายแล้วแต่คนจังเลยแต่คนโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองคนโตก็จะแบบโตอายุเท่าไหร่คะคนโตตอนนี้27ค่ะคนที่สอง25คนที่สามตอนนี้15แล้วก็ทำมาหากินแล้วคนโตแต่ช่วงจังหวะชีวิตที่เรายังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่ยังไม่ได้ทำมาหากินอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาดูแลทางแม่สามีค่ะใช่แล้วก็พอดีจังหวะว่าพี่ชายเนี่ยเขาดูแลเดี๋ยวพูดถึงดูแลก่อนดูแลยังไงบ้างดูแลยังไงบ้างเหรอคะก็ตั้งแต่ยกอุ้มจากเตียงลงรถเข็นไปอาบน้ำเช็ดตัวตัดผมทานข้าวฟีดอาหารแล้วก็พลิกตัวทุกๆ4ชั่วโมงแล้วก็ถ้ามีเสลดติดก็ต้องมาแบบใช้สายดูดเสลดอะค่ะทุกๆมันจะมีจังหวะเวลาตามที่ทางโรงพยาบาลให้เราไว้ก็คือเหมือนเราไปเป็นเรียนพยาบาลดูแลผู้ช่วยผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเช็ดอุจจาระทุกอย่างค่ะล้วงฟักล้างเลิงทุกอย่างเหมือนที่เราทำความสะอาดตัวเราเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องสะอาดกว่าไม่รังเกียจไม่ค่ะเพราะว่าคือแม่สามีก็คือคนที่สามีเรารักแล้วแม่ก็เหมือนแม่เราอะค่ะเคยพูดสามีขอให้มาช่วยหรือว่ายังไงฮะไม่เราคือแต่ก่อนเนี้ยก่อนคุณแม่เราเสียเนี่ยคุณแม่เราก็เป็นแบบนี้แต่ว่าไม่ได้หนักขนาดนี้อะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าแม่สามีก็เหมือนแม่ตัวเราเองนี่แหละค่ะนะฮะมาทำด้วยความเต็มใจเต็มใจค่ะเสียโอกาสเลยเงินเดือนไม่ได้อาจจะได้แค่ค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆใช่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะก็คือเราเป็นสะพายเล็กด้วยเนาะคุณแม่เนี่ยมีลูกทั้งหมด8คนแฟนเราเป็นคนเล็กแล้วก็ผู้ชายหมดเลยซึ่งแบบไม่มีผู้หญิงเลยแล้วเราเป็นสะพายเล็กที่อยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่บ้านค่ะดูแลหมดดูแลอย่างกี่ปีฮะก่อนคุณแม่จะเสียเนี่ยประมาณ2ปีค่ะเกือบ2ปีก็คือต้องทำอย่างนี้ตลอดเลยก็ทำอย่างนี้ตลอดทุกวันแล้วตอนนั้นก็เพิ่งคลอดน้องเพิ่งคลอดลูกคนเล็กก็จะทั้งแบบว่าดูแลคุณแม่ด้วยแล้วก็ไปให้นมลูกด้วยเสร็จแล้วก็ต้องจะนอนก็เหมือนไม่ได้นอนนะคะคือพอลูกเสร็จลูกหลับก็เป็นเวลาที่จะต้องมาพลิกตัวมาฟีดอาหารมาดูดเสลดมันเหมือนกับว่าช่วงนั้นก็ไม่ค่อยมีเวลาได้นอนอะไรเงี้ยสามีว่ายังไงบ้างคะทุ่มเทเวลาให้ขนาดนี้สามีว่าไงบ้างเขาก็ช่วยนะคะตัวเขาเองเขาก็ช่วยจากเขาแบบว่าซ่อมมอเตอร์ไซค์แบบมือเลอะๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็มาช่วยได้ไม่เต็มที่เขาก็พยายามที่จะช่วยก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะบางครั้งการดูแลคนป่วยเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่แบบสะดวกสบายเหมือนแบบพยาบาลในเฝ้าไข้มันไม่ใช่ใช่นี่คือญาตินี่คือพ่อแม่เราอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องดูแลยิ่งกว่าคนอื่นท่านพูดได้ไหมไม่ได้ค่ะก่อนเป็นเนี่ยก็คือเป็นอัลไซเมอร์อยู่แล้วแล้วล้มเข้าไปอีกเลยล้มเข้าไปอีกก็คือหนักเลยหนักเลยทุกอย่างก็จะเกร็งแล้วเวลาเราจะอุ้มลงรถเข็นหรืออุ้มขึ้นเปเนี่ยน้ำหนักจะทิ้งมาที่เราหมดถูกต้องตอนนั้นไม่ได้ตัวขนาดนี้นะค่ะ
ต้องทำหมดเลยทำหมดค่ะทุกอย่างเคยท้อไหมคะมีนะมีเพราะว่าคนเรามันมีช่วงจังหวะที่เราเครียดเราท้ออยู่แล้วแล้วก็ยิ่งไม่มีเงินด้วยติดลบด้วยมันก็เป็นปัญหาหนักเพราะจากการที่เราเคยขายของเคยแบบว่าเล่นแชร์อะไรวานู่นนี่นั่นมากู้หนี้ยืมสินเขามาเพื่อจะมาลงทุนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนมันนี่ติดลบพอเราทำได้ไม่เต็มที่หรือไม่ได้ตามเรทวันที่เราควรจะต้องจ่ายเนี่ยอย่างแอนเคยส่งดอกส่งนู่นส่งนี่อ่ะวันหนึ่งอ่ะดอกอย่างเดียวอ่ะวันละ 2,500 3,000 เองก็เคยทำมันก็เคยส่งคือคุณแอนก็กู้หนี้นอกระบบใช่ค่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะเราเป็นคนที่ไม่มีเครดิตอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เคยมีเครดิตที่แบบว่าคือหมายความว่าเราไม่ใช่เป็นพนักงานออฟฟิศเราทำงานด้วยตัวของเราเองเป็นกิจการของตัวเราเองเราเลยไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีใบรับรองต่างๆที่จะไปกู้กับแบงค์มันก็ต้องอาศัยหนี้นอกระบบนอกระบบค่ะนะฮะก็พอถึงเวลาที่เราต้องหยุดมาดูแลคุณแม่เนี่ยมันเหมือนกับว่านี่ที่คงค้างอะค่ะมันก็กลายเป็นติดลบถูกไหมคะติดลบเขาก็มาทวงเวลากินข้าวก็แบบเมื่อไรจะตายเมื่อไรนู่นนี่นั่นกู้มาเยอะไหมคะก็พอสมควรค่ะกู้จากเราเคยเปิดร้านมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างนอกปากทางเจ้าของร้านมาเอาร้านคืนเราก็ต้องเหมือนกับว่าต้องหาเงินนะคะเพื่อมาทำข้างบ้านเพื่อมาทำข้างบ้านให้เป็นร้านมอเตอร์ไซค์และเป็นร้านอาหารตามสั่งไปในโซนเดียวกันมันเข้าแล้วคุณแอร์ร้านอาหารตามสั่งกับมอเตอร์ไซค์ใช่มันไม่เข้ากันเลยนะมันไม่เข้าค่ะแต่ว่าความที่เรามีฝีมือคนที่แบบว่าเขาติดเราจากการที่เราเคยขายอยู่ร้านข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตามเข้ามากินแต่ถามว่าได้ลูกค้ากลับมาคือ 100% ไหมมันก็ไม่ได้มันก็กลายเป็นดินพ่อหางหมูไปอย่างนั้นละค่ะแล้วนี่ต้องระบบเวลามาทวงก็เหมือนเวลาแล้วแปลกนะคะเจ้าหนี้เนี่ยชอบมาทวงตอนกินข้าวมันเหมือนว่าพอทวงแล้วมันก็จุกอกแล้วก็ไม่อยากกินแล้วมันก็เครียดแล้วอะไรอย่างเงี้ยติดประมาณเท่าไหร่คุณแอนไม่บอกเลยประมาณเท่าไหร่ก็จริงๆตอนนั้นมันต้นเท่าไหร่ต้นเท่าไหร่คือหลายเจ้าอ๋อหลายเจ้าเล่าได้ไม่เป็นไรหลายเจ้าค่ะก็เป็นแชร์ด้วยแชร์รายวันแชร์วีคแชร์เดือนดอกอย่างเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเอาหมดก็ช่วงนั้นก็เยอะอยู่ค่อนข้างก็ประมาณ 4-50,000 บาทอยู่ต่อไม่รวมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เฉพาะต้นใช่ไหมฮะต้นค่ะไม่รวมดอก4-50,000คือไม่รวมดอกยังไม่รวมดอกรายวันซึ่งดอกนี่มันจะหนักใช่20จริงๆแล้วถ้าคิดจริงๆอ่ะมันมากกว่า 20% อะไรนะร้อยละ20อีกค่ะค่ะเคยร้องไห้ไหมฮะอุ้ยเยอะค่ะบ่อยค่ะบ่อยค่ะร้องไห้แล้วก็เครียดแล้วก็บางทีก็มีเถียงกันบ้างหรือว่าคุยกันแบบไม่เข้าใจกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่เคยทะเลาะกันข้ามวันหรือว่าข้ามคืนเพราะว่าเราแฟนน่ะจะคอยบอกอยู่เสมอว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าละเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะต้องผ่านไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะต้องดีกว่าวันนี้อดทนอีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฮะก็ทำกันไปทำกันมาจนสุดท้ายคุณแม่เสียช่วงจังหวะก่อนคุณแม่เสียนะเราก็เริ่มมาเล่นประกาศแล้วค่ะพี่ก็คือช่วงนั้นนันบอกเลยว่ามันเป็นจุดที่เราต้องตัดสินใจแล้วมันไม่มีอะไรจะเสียละคืออันได้เงินสินน้ำใจจากพี่ๆอะไรเงี้ยค่ะคนละ500อะไรอย่างเงี้ย เดือนนึงก็ตกประมาณ 3-4,000 บาทอ๋อคือพี่ๆ8คน7คนเค้าก็ต้องให้มาช่วยกันใช่คือทุกคนเนี่ยจะมาให้เราเยอะไม่ได้ทุกคนก็มีครอบครัวมีภาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเข้าใจตรงนั้นแค่สินน้ำใจที่เขาให้มาเราก็ถือว่าโอ้ยพี่เขาก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยู่ดูแลได้ดูแลลูกด้วยดูแลแม่ด้วยทานข้าววันละกี่มื้อคุณแอนเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็ต้องดูคุณแม่ด้วยถ้าช่วงที่ลูกอ่อนนะคะแต่มันไม่เคยมีเวลาที่เป็นตายตัวว่าเราจะต้องกินข้าวตอนนี้นอนตอนนั้นมันไม่มีก็คือว่างเมื่อไหร่ต้องรีบกินพอพูดถึงอดีตที่คุณแอนลำบากแล้วดูแลคุณแม่สามีแล้วก็ลำบากมากตาแดงๆแสดงว่ามันจะต้องเหนื่อยทรหดและต้องอดทนมากๆเลยทีเดียวใช่ไหมคะเยอะค่ะเพราะไหนจะค่าโรงเรียนลูกไหนจะนมดีว่าลูกคนเล็กทานนมมันไม่ทานนมกระป๋องแพ้นมกระป๋องไหนจะเรื่องเวลาในการพักผ่อนของเราไหนจะเครียดเรื่องหนี้สินอะไรเงี้ยค่ะไหนจะแต่ว่าไหนจะเรื่องลูกอะไรเงี้ยคนโตคนที่สองเลยแต่ดีว่าลูกคนที่สองเนี่ยเขาช่วยช่วยยังไงคะคุณแอนช่วยด้วยการออกจากโรงเรียนมาช่วยทำงานมาเป็นยามทั้งที่เพิ่งอายุ14ย่าง15มาเป็นยามตอนกลางคืนให้ตอนกลางวันก็ยามคือยามหมู่บ้านยามหมู่บ้านเนี่ยค่ะพี่ใช่ตอนนั้นน้องก็ค่อนข้างที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าตัวสูงหรือตัวใหญ่อะไรก็คือแบบพยายามแบบยามที่มากินข้าวที่ร้านอย่างเงี้ย
ป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยอันก็เลยแบบพี่ฝากหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเสียโอกาสไหมตอนบอกให้ลูกออกลูกขอออกเองหรือว่ามีการมาปรึกษากับคุณแอร์กับทางสามีก่อนมีการคุยกันก่อนค่ะออกเพื่อให้พี่คนโตได้ไปเรียนเสียใจไหมเคยถามเขาไหมครับเขาเสียใจไหมเขาบอกว่าถ้าระหว่างที่เห็นแม่ร้องไห้กับการที่เขาได้ออกมาช่วยอะไรบ้างเนี่ยเขายินดีแต่ทุกวันนี้เขาก็ตอนนั้นออกเนี่ยป.6หลังจากนั้นนะคะเขาก็มาเรียนกศน.นะคะแล้วจนจบม.3ตอนนี้ก็พยายามที่จะไปต่อไปทางก็คือมาช่วยหามาช่วยพอเขาช่วยปุ๊บรายได้มันพอใช้ไหมคะไม่พอหรอกค่ะพี่เพราะว่าเป็นรปภ.เนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าออกเป็นแบบเงินเป๊ะเป๊ะเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างน้องก็ทำงานเต็มที่มั่งไม่เต็มที่มั่งเอ้ยหลับมั่งอะไรมั่งมีหักมีอะไรมันก็ไม่ได้แบบพอค่าใช้จ่ายมีคนไปเฝ้าด้วยเหรอหลับพี่เห็นรปภ.หมู่บ้านเขาก็หลับกันทั้งนั้นเขาก็มีคนแบบหัวหน้ายามอ่ะเนาะตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนั่นก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะรู้แค่ว่าเขาเต็มใจมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากที่แบบว่าเป็นยามอะไรเงี้ยมันไม่โอเคโดนเขาโกงโดนอะไรอะไรเงี้ยก็มาเป็นพนักงานโรงงานโรงเหล็กต้องยกโรงเหล็กยกเหล็กเป็นตันๆอะไรประมาณนั้นนะคะเขาก็ทนได้ชีวิตตกต่ำลำบากลูกก็ต้องออกจากโรงเรียนนะฮะแล้วก็คุณแอนก็ต้องมาดูแลแม่ค่ะท้อหนักไหมในชีวิตตอนนั้นโอ้โหพี่อย่าใช้คำว่าเอ้ยเคยคิดไหมจะนู่นจะนี่จะกินยาจะจะฆ่าตัวตายอ่ะคิดแต่พอหันไปเห็นหน้าลูกแล้วมันคิดไม่ได้อะค่ะพี่คนเราอ่ะเด็กคนนึงกว่าจะเกิดไม่ได้อะค่ะกว่าจะทำให้เขาเกิดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในตัวเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราทำเกิดมาแล้วเนี่ยให้เขาเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเราจะลำบากเราจะเหนื่อยเราจะอดเราจะไม่อิ่มเราจะหิวเราก็ต้องให้เขากินให้เขาอิ่มก่อนเคยบอกลูกให้ฟังไหมว่าคำนี้แม่คิดยังไงกับลูกเคยเล่าให้ลูกฟังไหมคะถ้าลูกจะรับรู้นะคะลูกคนที่สองเนี่ยจะรับรู้แต่อย่างลูกคนตัวเนี่ยคือเขาไปอยู่บ้านน้าเขาเรียนเขาตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยอันนี้เราจะไม่ได้ให้เขารับรู้เพราะว่ามันจะกลายเป็นผลกระทบในการที่เขามาหาข้ออ้างที่จะไม่เรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยกับเราก็จะไม่ได้ให้เขารู้อยากจะให้เขาอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างไหมคะโอ้ส่วนลูกชายน้องคนโตเนี่ยเขารู้ไม่คนที่เป็นวิญญาณเนี่ยคนที่สองอะค่ะน้องไอ้เนี่ยคือเขารู้ทุกเรื่องในชีวิตของแอนแม้กระทั่งตอนนี้ไม่ว่าอันจะนุ่นอันจะมีความสุขอันจะมีความทุกข์หรืออันจะแฮปปี้หรืออันจะมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยไอ้จะเป็นคนที่รับรู้ทุกเรื่องเหมือนเพื่อนเหมือนลูกเหมือนทุกอย่างของแอนอะเขาจะรู้หมดเมื่อกี้ย้อนถามกลับไปเรื่องคุณแอนคิดว่าจะฆ่าตัวตายค่ะเคยคิดด้วยใช่ไหมคะเคยค่ะพี่เล่าให้ฟังได้ไหมครับก็มันเหมือนกับว่าปัญหามันเข้ามาบีบเราหมดเลยอย่างคนเวลาคนคลอดลูกใหม่ๆอะค่ะมันจะมีจุดเซนส์ของมันที่แบบว่าเซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องนู่นนี่นั่นเสียใจอะไรเงี้ยเพราะว่าไหนจะเรื่องเวลาการนอนการให้น้ำนมลูกหรืออะไรเงี้ยมันจะมีจุดที่จะต้องคิดแล้วพอมีเรื่องพวกนี้เข้ามามันยิ่งอัดเข้ามาเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าฉันแบบไปเลยซะเลยจะดีกว่าไหมไม่ต้องรับรู้ไม่ต้องอะไรไม่ต้องมานั่งแบกภาระอะไรทุกอย่างที่ฉันแบกอยู่อะไรเงี้ยแต่พอวันที่เราพอคืนที่เราคิดอ่ะมันจะมีมือนึงยื่นเข้ามาจับมือเราบอกเฮ้ยมันต้องผ่านไปดีวะสามีก็จะเป็นคนแบบเนี้ยคือเขาจะคิดว่าพรุ่งนี้มันจะต้องดีกว่าวันนี้เสมอแสดงว่าให้กำลังใจกันตลอดตลอดค่ะตลอดเราจะไม่เคยทะเลาะกันข้ามวันอะไรเงี้ยค่ะนะฮะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่กับสามีอยู่กับลูกปกติยังไม่ได้เลิกลากันนะฮะไม่อยู่ปกติค่ะก็ต่อสู้กันมาต่อสู้กันมาค่ะทุกวันนี้ก็อย่างที่อันบอกอะค่ะคนเราอยู่ตั้งแต่ช่วงลำบากไม่ใช่อยู่ตั้งแต่ช่วงสบายถามว่าอันเคยสบายไหมเคยแบบมีเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรใหญ่โตมีค่ะอันเคยเป็นเจ้าของร้านอะไหล่มอเตอร์ไซค์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอมันถึงจุดต่ำสุดเนี่ยคราวนี้มันต่ำจริงๆต่ำมากจนแบบว่าโทรไปหาพี่น้องแทบจะไม่มันก็ไม่มีใครอยากรับโทรศัพท์เราเพราะว่าก็โทรไปก็รู้ว่าต้องยืมเงินอะไรเงี้ยเคยโทรอยู่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยโทรอีกเลยเพราะว่าเรากลัวการโดนปฏิเสธเพราะฉะนั้นไม่มีคือไม่กินมีก็ใช้เท่าที่มีประมาณเนี้ยค่ะแสดงว่าต้องร้องไห้บ่อยพี่น้องก็พึ่งไม่ได้แต่ได้กำลังใจจากลูกแล้วก็สามีจะบอกว่าเขาพึ่งไม่ได้เราไปพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าพี่น้องอ่ะแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีครอบครัวใช่ไหมอย่างครอบครัวอย่างพี่น้องเราเนี่ยอาจจะอยู่ในครอบครัวที่แบบว่าต่างคนต่างโตอะไรอย่างเงี้ยเพราะ
หนึ่งเลยมันไม่ได้มีความสามัคคีในครอบครัวแต่อย่างพี่น้องแฟนเนี่ยถามว่าถ้าแฟนพร้อมเอ่ยปากอ่ะพี่น้องแฟนอ่ะทุกคนอ่ะพร้อมจะช่วยเหลือนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีฐานะหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็มีครอบครัวฐานะที่ดีพอสมควรต้องช่วยอยู่แล้วแหละเพราะว่าหนึ่งคุณแอนดูแลคุณแม่ให้นะแล้วก็แต่แฟนแอนเป็นคนปากแข็งเป็นคนพึ่งใครไม่เป็นเป็นคนง้อใครไม่เป็นไม่ชอบให้ใครมาสงสารเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบว่าเหมือนกับว่าเขาจะพูดเสมอว่าเขามีครอบครัวแล้วเขามีลูกแล้วเขาจะไม่ให้พี่น้องช่วยเหลือตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เขาเด็กๆแล้วแล้วก็ไม่มีการว่าในเจ็ดแปดคนนี้ในแต่ละเดือนจะต้องช่วยกันเท่าไหร่ไม่มีเหรออ๋อ คือเขามีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็คืออย่างที่อันบอกอะค่ะเราไม่ได้เรียกร้องเราไม่ได้ขอพี่เขาก็ไม่รู้ไอสิ่งที่อันเจอหรือว่าสิ่งที่อันผ่านมาไอที่ว่าไม่มีข้าวกินข้าวคุกซีอิ๊วอะไรเงี้ยแล้วให้ลูกกินไข่กินอะไรเงี้ยเป็นการที่เราไม่ได้บอกเขาเป็นการที่เราไม่ได้บอกเขาให้เขารู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ในสถานแบบนี้หรือว่าเรามีหนี้สินสินมาก่อนที่มาดูลูกแม่อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้บอกนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะคุณแอนนะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผลิตภัณฑ์นี่เลยนะฮะตังถังเช่านะคุณผู้ชมนะฮะสำหรับตังถังเช่าผลิตภัณฑ์มหาสัจจันทร์ตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าวันนี้ซื้อ1กระปุกเนี่ยราคาปกติเนี่ยอยู่ที่ 12,000 บาทไม่ขายนะฮะลดพิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อ2กระปุกเนี่ยจะอยู่ที่ 24,000 บาทไม่ขายด้วยเช่นเดียวกันลดพิเศษเหลือเพียง 5,900 บาทแล้วก็แถมฟรีเทพทันใจนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้ๆกับคุณแอนนี่ก็คือวินเอ็นนะฮะจากราคาปกติ990บาทไม่ขายนะฮะคุณผู้ชมลดพิเศษเหลือเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่เบอร์02-021-4444พักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ